โกงตาพุ่นแล้วมึงบอกมันถูกโกงแล้วแล้วนี่มึงออกไปจากบ้านกูออกไปเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ยินมึงบอกออกกูไม่ได้ยินมึงบอกออกบ้านมึงออกไปจากบ้านกูเอาเลยออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปจากบ้านกูเอาเลยออกไปเอาเลยนี่บ้านกูเอาเลยออกไปเอาเลยเออกุ้งโอเคเข้าศูนย์นะกูมันเอาแล้วกูดีๆมันไหนเงินนั่นแหละกูบอกไงพอกูเป็นตัวมาปกติข่าวการทวงหนี้เราจะเคยเห็นแต่เจ้าหนี้นะครับไปทำร้ายไปทวงนะครับมีการส่งกงส่งแก๊งหมวกกันน็อกไปทวงเงินที่เป็นหนี้แต่ข่าวนี้ครับโอ้โหนะครับเจ้าหนี้ไปทวงเจอลูกหนี้หยุมหัวครับนี่และเป็นเพื่อนรักกันด้วยครับ22ปีคบกันมาพังลงวันนี้วันเดียวเลยครับเนี่ยครับก็ถึงบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอย่าให้ยืมเงินกันนะครับเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแล้วก็พังกันมานักต่อนักแล้วเรื่องนี้ครับมาจาก TikTok นะครับคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าชุลมุนเลยครับหยุมหัวกันไปทวงเงินนะครับยืมเงินแล้วไม่คืนครับคบกันมานานขนาดไหนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องตัดขาดกันผู้ใช้ TikTok รายนึงครับโพสต์คลิปครับขณะที่เดินทางไปที่บ้านเพื่อนคบหากันมา22ปีไปทวงเงินที่บ้านครับยืมไปหลักแสนนะครับแต่ก็อ้างว่าโดนคนอื่นโกงมาครับจึงไม่ยอมคืนมีหนำซ้ำเนี่ยยังใช้ชีวิตสุขสบายด้วยนะครับพอไปทวงเนี่ยครับโพสต์ดังกล่าวเนี่ยระบุว่าเคยเห็นแต่เจ้าหนี้ทำร้ายร่างกายลูกหนี้วันนี้ลูกหนี้ตีเจ้าหนี้แค่เพราะไปถามเอาเงินยังบอกนะครับว่าคงต้องตัดความเป็นเพื่อน22ปีก็คราวนี้แหละนี่ลองไปดูคลิปครับเขาถือโกงมือนั่นมือที่บัญชีนั่นเขาจำได้เลยบัญชีหาหรือแล้วมึงต้องมาโกงเพื่อนต่อไหมกูไม่ได้โกงไม่โกงแต่ไม่จ่ายไม่ยอมเคลียร์มึงไปเที่ยวเฉยเลยมึงต้องรอให้เพื่อนทวงบอกแล้วว่ารอรอคือคนเขาเอาเงินกูไปเขาก็บ่ให้กูคือกันก็แค่นั้นถามมันรอมันก็ได้เงินมันแล้วนี่ตื่นเช้ามามาบ้านเฮามาประจานเฮาเว้าจังซั่นจังซี่ลงเคนลงหยังตื้อเดียวเออบ่ทันได้พ่อมือซ้ํานี่ถามมือเนี่ยจังบอกกันมื้อนี้มื้ออื่นเซามันมาบ้านเฮาเงิน 150,000 ทุเรศบ่เงิน 150,000 อย่าใช้คําว่าทุเรศถ้ามึงเป็นลูกหนี้มึงต้องบอกกูเฮาบอกว่าเลิกนี่มึงเสกกูเลิกไม่ใช่เลยโทรมานี่โว้ยใส่ใส่กูโทรโว้ยใส่ใส่กูนะว่าซั่นมันเว้าคําเว้าน่ะอ่ะโอเคไปแจ้งความไปฟ้องโน่นฟ้องนี่ก็ถ้าเอากับศาลมึงถูกโกงมาตั้งหลายปีแล้วมึงไม่ใช่ว่าเพิ่งถูกโกงมึงอย่ามาเอานิสัยของมึงหรือความคิดของมึงมาตัดสินคนอื่นกูไม่จําเป็นต้องแตกไปกูทําแล้วมึงถูกโกงตะคุณแล้วมึงบอกมันถูกโกงแล้วแล้วนี่มึงออกไปจากบ้านกูออกไปเดี๋ยวนี้กูไม่ได้ยินมึงบอกออกกูไม่ได้ยินมึงบอกออกออกไปจากบ้านกูเอาเลยออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้ออกไปจากบ้านกูเอาเลยออกไปเอาเลยนี่บ้านกูเอาเลยออกไปเอาเลยเออกุ้งโอเคไปกูมีเต็มเข้าศูนย์นะกุ้งมันเอาแล้วกูดีๆมันไหนเงินนั่นแหละกูบอกไงพอกูเป็นตัวมาตีเลยไม่ได้เนี่ยโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเจ้าหนี้ไปทวงนะครับโดนหยุมหัวซะนี่ครับหลายคนก็บอกว่าส่วนมากนะเจอแบบนี้แหละนะครับตอนยืมไปเนี่ยแทบจะคลานเข้ามากราบขอยืมแต่พอเวลาใช้เนี่ยเราแทบจะต้องไปกราบเพื่อเอาเงินนะครับเนี่ยครับเรื่องราวนี้เพื่อนที่ยืมเงินไปเนี่ยพูดบ่ายเบี่ยงด้วยอ้างเหตุผลเรื่องโดนโกงแล้วก็บอกว่าจะไม่คืนเงินทั้งที่ใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขกินเที่ยวซึ่งในคลิปนะครับลูกหนี้เนี่ยหันมาขึ้นเสียงด้วยนะแล้วก็ไล่ให้เจ้าหนี้เนี่ยออกจากบ้านตรงเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอขณะที่กำลังถ่ายคลิปอยู่เนี่ยนี่โอ้โหเรื่องเงินเรื่องทองครับถือว่าเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนด้วย